ค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ Healthy and Beauty นะคะวันนี้นะคะกิ๊ฟพาคุณผู้ชมมาตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะจะมาสวยจากภายในสู่ภายนอกกันสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะมาสวยจากภายในสู่ภายนอกที่ตลาดน้ำสี่ภาคได้ยังไงเอาเป็นว่าตามกิ๊ฟเข้าไปด้านในเลยค่ะตลาดน้ำสี่ภาคเมืองพัทยานะคะที่นี่ถือได้ว่าเป็นแหล่งสินค้าโอท็อปและศิลปะวัฒนธรรมย่อมๆจากทั้งสี่ภาคในประเทศไทยมารวมกันไว้ที่นี่ค่ะเฉพาะอาหารไทย4ภาคนะคะซึ่งก็มีให้เลือกทานหลายร้านกันเลยทีเดียวและที่พิเศษสุดนะคะคือร้านที่กิ๊ฟจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยและสุขภาพดีกับร้านสวนผักจะพิเศษยังไงนั้นนะคะไปติดตามกันค่ะผู้ชมคะตอนนี้นะคะกิ๊ฟก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านสวนผักนะคะซึ่งเป็นร้านที่กิ๊ฟเก๋มากเลยค่ะทุกคนอาจจะเคยเห็นร้านที่มีปลาเลี้ยงไว้แล้วก็มาทำอาหารแต่ร้านนี้ค่ะเขาปลูกผักนะคะที่ปลูกผักไว้ข้างคู่กับร้านทำอาหารซึ่งสามารถที่จะนำผักปลอดสารพิษมาทำเป็นอาหารได้กับเจ้าของร้านบ้านสวนผักนี้นะคะกับคุณปกิติไหลสกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่เต้ยนะคะได้ครับค่ะพี่เต้ยคะปกติแล้วที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยคือเลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็สามารถนำปลามาทำอาหารได้แต่พี่เต้ยมีไอเดียยังไงที่ทำสวนผักแล้วก็สามารถที่จะมาทำอาหารในร้านได้เช่นกันคือเริ่มทีเดิมทีนี่ตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยมีความเป็นไทยสูงมากในการที่ทั้งเจ้าของในการจัดทำนะครับก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีการปลูกผักโชว์ที่เริ่มแรกเนี่ยเราพอเราปลูกขึ้นมาเนี่ยก็หลายท่านก็อยากจะทานเดี๋ยวนี้เลยก็ถ้าหิวไปก็คงจะไม่รู้จะไปปรุงที่ไหนก็เลยเป็นว่าเราก็ต้องจัดทำร้านตรงเนี้ยฮะซึ่งว่ามันจะเป็นรสชาติที่ดีที่สุดก็คือสดสดมาจากฟาร์มเลยครับเพราะปกติแล้วเราทานผักเนี่ยจากที่เราทานซื้อกันอยู่ทุกวันเนี่ยที่ผมเคยดูก็คือคำนวณแล้วก็คงไม่ต่ำกว่า2วันนะครับหรือว่า48ชั่วโมงกว่าจะมาถึงเราก็คงไม่เท่ากับตรงนี้5นาทีก็ลงกระทะเลยนะครับแต่ทีนี้ฟาร์มผักของพี่ไม่ได้ปลูกกับดินครับเขาเรียกว่าฟาร์มผักอะไรคะไฮโดรโปนิกครับไฮโดรโปนิกครับไฮโดรโปนิกเนี่ยมันเป็นการจำลองธาตุอาหารเพื่อลงไปให้ธาตุให้ต้นไม้โดยต้องการโดยตรงนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วซึ่งเขาต้องการสารพวกนี้นะครับแต่ว่าในดินเนี่ยก็คือยึดต้นอันนี้อาจจะจะใช้อย่างอื่นยึดเพื่อให้ยืนต้นนะครับแล้วก็ทุกคนก็ทานเคมีธรรมชาติแล้วเคมีมันมีหลายส่วนนะครับเคมีที่เป็นธรรมชาติเพราะเคมีก็สกัดมาจากดินก็เอามาเป็นเคมีใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้คือส่วนที่ทานได้นะครับแล้วก็ปลอดสารเพราะว่าเราก็ไม่ได้ฉีดอะไรนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็เปิดโล่งๆแล้วก็อันไหนแมลงมากินมั่งก็เด็ดออกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วถ้าแมลงมากินนั่นคือปลอดสารพิษแน่นอนใช่ครับใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วคนไทยปัจจุบันนี้สังคมนิยมใหม่นะคะก็คือต้องปลอดสารพิษเท่านั้นเพราะว่าเป็นเรื่องของคนรักสุขภาพโดยตรงเลยสมัยนี้ใช่ครับจะคิดในเรื่องของอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเราเนี่ยได้รับสารพิษน้อยที่สุดใช่ครับนั่นก็คือฟาร์มผักของพี่ก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของร้านอาหารด้วยอันนี้เรายืนยันนะครับว่า 100% ที่เราไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยแหละค่ะที่กิ๊บบอกว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกที่จะพามารู้จักกันนะคะทีนี้ในเรื่องของความเป็นมาพี่ไม่ได้ทำร้านนี้ร้านเดียวซึ่งมีอาชีพหลักอยู่แล้วด้วยอ๋อใช่ครับเพราะว่าคือจริงๆผมทำงานเกี่ยวกับท
ทางด้านการเงินการธนาคารนะครับแล้วก็แต่ผมทำชอบทำอะไรแบบคู่ขนานมาตลอดคือหนึ่งเป็นงานดินเลกคือถ้ามีงานทัวร์เกษตรหรือที่ไหนผมจะไปเสมอจนคิดว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วแหละเพราะว่ามองไปก็จะดูเป็นเชิงพาณิชย์ไปทั้งหมดเพราะว่าไม่อยากจะบอกว่าของดีคนไทยไม่ค่อยได้ทานนะครับแน่นอนเพราะว่าผักที่ปอดหรือว่าอะไรเนี่ยก็บางทีก็จะส่งออกไปเยอะเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่บริโภคเยอะของดีก็เลยออกไปข้างนอกผมเลยอยากจะจัดให้ตรงนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่ามาก็บางคนจะปอดหรือไม่ปอดก็แต่อาหารก็อร่อยอยู่แล้วฮะแต่ว่าถ้าทราบมาก็คือตรงนี้ก็ปอด 100% แน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าร้านสวนผักซึ่งมาที่นี่ได้ทานผักปลอดสารพิษแน่และที่พิเศษกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถเดินเข้าไปในแปลงผักซึ่งผักเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งหมดกี่ชนิดคะโอ้อันนี้ผมจะนับได้ไหมครับแต่เนี่ยหลักๆก็คือคะน้านะครับปอยเล้งผักบุ้งจีนนะครับสำหรับอย่างที่เห็นนะครับก็ทำกันสดๆแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับแล้วก็รวมทั้งที่เป็นที่ไม่ได้ไฮโดนะครับแต่ว่าใช้น้ำจากไฮโดนะครับไปเป็นระบบหยดลงไปที่โคนผักซึ่งเป็นผักที่ปลูกในดินนะครับประเภทใบกะเพราหัวละพาอย่างอื่นที่มันเป็นตัดใบนะครับซึ่งแล้วก็มันจะทำให้โตเร็วแล้วก็เป็นบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยที่นี่ไม่ได้ฉีดอะไรนะครับค่ะในผักของเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าก็สามารถเข้าไปในแปลงผักแล้วก็ดึงออกมาอยากผักอยากทานผักอันไหนก็สามารถดึงออกมาให้กุ๊กพี่เต้ยทำให้ได้เลยครับคือในแปลงผักเนี่ยถ้าแปลงไหนที่พร้อมจะเก็บเนี่ยเราจะทำเขาเรียกว่าระบบดีท็อกค่ะดีท็อกก็คือการที่ว่าผักเนี่ยจะดูดน้ำเพียวๆน้ำเปล่าๆเนี่ยประมาณสักวันหนึ่งคือจะไม่มีน้ำปุ๋ยอย่างที่คนกังวลเนี่ยเขาเรียกดีท็อกก็คือออกมาก็คือเป็นกรอบมันจะทำให้กรอบแล้วก็ไม่มีอะไรตกค้างที่คนกังวลเกี่ยวกับน้ำปุ๋ยโดยตรงนะครับมันก็จะทานได้แล้วก็ได้เก็บแปลงนี้ทานก็มาได้เลยครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราไปดูกันว่าจะมีวิธีการปลูกผักการดูแลผักยังไงเดี๋ยวเราลุยสวนผักกันค่ะค่ะช่วง Beauty Tip คุณผู้ชมคะช่วง Beauty Tip ในวันนี้นะคะเอาใจสาวๆที่เวลาไปไหนแล้วนะคะรอบเดือนเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่สุดเลยบางทีก็หาผ้าอนามัยฉุกเฉินไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาจะซื้อร้านค้าก็อยู่ไกลหรือว่าฉุกเฉินจริงๆแล้วไม่สะดวกที่จะไปซื้อนะคะก็มีวิธีดังนี้ค่ะเริ่มจากการเสียสละเสื้อ1ตัวนะคะขอให้เป็นเสื้อแขนยาวเพราะว่าจะตัดเอาบริเวณที่เป็นแขนเสื้อนะคะจากนั้นความยาวค่ะก็ตามที่เราต้องการเซฟตัวเองเลย 15-20 เซนหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่2ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ใช้กระดาษชำระนะคะพับๆๆให้หนาเลยนะคะแล้วจากนั้นก็ใส่เข้าไปในแขนเสื้อหรือว่าจะเป็นเศษผ้าก็ได้ค่ะยัดให้หนาเลยนะคะจากนั้นก็มีเทปกาว1อันไม่ว่าจะเป็นเทปใสหรือว่าเทปกาวแบบทึบก็ได้นะคะสอดเข้าไปใต้ผ้าที่เป็นไส้ในนะคะพอเสร็จแล้วก็ให้มีจุดบริเวณที่หัวท้ายพอที่จะติดกับกางเกงชั้นในของคุณผู้หญิงได้จากนั้นนะคะก็ติดเข้าไปพอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ผ้าอนามัยฉุกเฉินซึ่งสามารถถอดซักได้ก็คือการนำไส้ในออกมาแล้วก็ทิ้งไปนะคะแต่ขอบอกนิดนึงว่าเวลาทิ้งนะคะให้ห่อกับกระดาษให้เรียบร้อยแล้วค่อยทิ้งนะคะเพื่อไม่เป็นความน่าอุจจารตาเสร็จแล้วก็นำแขนเสื้อที่ตัดมานะคะไปซักแล้วก็นำมากลับใช้ใหม่ได้เป็นผ้าอนามัยฉุกเฉินชั้นเยี่ยมของคุณผู้หญิงเลยค่ะThank you.
มคะตอนนี้นะคะกิฟก็อยู่กับพี่ดาทันชนกพี่กุลศรีนะคะผู้จัดการร้านบ้านสวนผักนี่เองค่ะพี่ดาคะอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี้อันนี้มีผักอะไรบ้างนะคะอันนี้ผักโขมนะคะอันนี้คือผักโขมค่ะกับกาบค่ะนี่ผักกาดขาวนะคะหรือเขาเรียกว่าไดโตเกียวอันนี้ฝอยเล้งค่ะฝอยเล้งค่ะค่ะแล้วด้านหลังพี่นี่อายุประมาณอาทิตย์นึงค่ะก็คือคะน้าค่ะอ๋ออันนี้คะน้าคือกำลังเพาะอยู่ต้นยังประมาณนั้นเองแล้วอย่างนี้คือผักที่สามารถเก็บได้อย่างที่เราเห็นโตโตอย่างนี้อันนี้ใช้เวลาอย่างนี้ต้นประมาณ30วันค่ะเราก็ทานได้แล้วค่ะค่ะผักโขมนี่ก็ไม่นานนะคะไม่เกิน20วันเราก็ทานได้แต่ถ้าเป็นผักบุ้งยิ่งเร็วกว่านี้ค่ะ2อาทิตย์เราก็ทานได้เลยค่ะแล้วอย่างนี้เราใช้เวลาในการเพาะปลูกต่างกันหมดเลยค่ะค่ะค่ะแล้วไอ้เวลาเราปลูกแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างสำหรับการปลูกผักที่จะขึ้นมาให้เราทานได้ดูแลเราก็จะตรงนี้มันจะเป็นฟองน้ำใช่ไหมคะแล้วเราก็หยอดเมล็ดลงในฟองน้ำแล้วก็ใส่ในแผ่นโฟมแล้วเราก็เติมน้ำแล้วเราก็ใช้ระบบหมุนเวียนมีระบบหมุนเวียนอยู่เราก็เติมปุ๋ยชีวภาพใช้ปุ๋ยชีวภาพเกรด A นะคะร้านนี้ค่ะค่ะผักจะไม่มีสารผักในร้านทั้งหมดนี่คือใช้อายุที่แตกต่างกันรวมไปถึงวิธีการดูแลซึ่งผักแต่ละชนิดที่พี่ดาดูแลก็อย่างที่เห็นคือปลอดสารพิษแน่นอนใช่ค่ะปุ๋ยชีวภาพเกรด A ค่ะแล้วที่เราเห็นเป็นหมอกเป็นน้ำอันนี้บางทีอุณหภูมิในแปลงนี้มันจะร้อนใช่ไหมคะเราก็ต้องมีไอ้น้ำเนี่ยช่วยลดร้อนได้ค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนอยู่กอร์เรียมากมีม่านน้ำบอกว่าเหมือนให้ผักเขาสดชื่นไม่เหี่ยวเฉาเพราะเวลาโดนแสงแดดโดนอะไรก็อาจจะทำให้ผักเหี่ยวได้ค่ะทีนี้ในเรื่องของวิธีการดูแลแล้ววิธีการปลูกแล้วถ้าเกิดที่ร้านอยากจะทำหมายถึงว่าคนที่เข้าร้านมาก็สามารถที่จะดึงไปเลยเก็บได้ค่ะเราเปิดโอกาสให้ลูกค้ามาเดินชมแล้วก็อยากทานผักอะไรดึงไปแล้วก็ส่งให้เราปรุงได้ทันทีปรุงได้เลยแล้วอย่างนี้คิดยังไงคะก็แล้วแต่จานนะคะแต่ว่าร้านเราบอกได้เลยว่าอาหารทุกอย่างไม่แพงค่ะผักเนี่ยก็ไม่เกินจานละ40บาทนะคะถ้าพูดถึงถ้าเป็นผักอย่างอื่นน่ะบางคนก็จะแพงแต่ว่าของเราปลูกเองไม่เกิน40บาทผักบุ้งกาดขาวหรือแม้จะเป็นคะน้าแต่ถ้าเป็นคะน้าถ้าใส่หมูกรอบหมูแพงก็60บาทอ๋อซึ่งไอ้เรื่องของราคาผักแน่นอนว่าไม่มีผลไม่มีแพงแต่นั่นถ้าเกิดจะมีอะไรที่แพงขึ้นมาก็ขึ้นอยู่กับราคาของเนื้อแล้วแหละเนื้อสัตว์ที่คุณต้องการนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวกิ๊ฟจะเก็บผักตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเก็บผักทั้งที่กิ๊ฟอยากจะทานแล้วก็ไปทำเมนูขึ้นโต๊ะกันว่าจะมีผักอะไรแล้วก็จะสามารถขึ้นโต๊ะเป็นเมนูอะไรได้บ้างกับผักพวกนี้ค่ะกิ๊ฟก็มาบุกครัวบ้านสวนผักแล้วนะคะพร้อมกับผักที่กิ๊ฟเก็บมานะคะมาดูกันว่าผักที่กิ๊ฟเก็บมาในวันนี้จะมาทำอะไรได้บ้างค่ะเมนูแรกนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเคยเห็นแต่ผัดผักบุ้งไฟแดงแต่วันนี้ค่ะกิ๊ฟจะพาคุณผู้ชมนะคะมาริ้นชิมรสกับผักโขมไฟแดงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะขอดูผักโขมไฟแดงนะคะอันนี้พี่เขาปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีผักโขมนะคะนี่มีผักโขมที่เราเก็บมามีเต้าเจี้ยวมีกระเทียมมีพริกนะคะหั่นทุบแล้วก็เอามาปรุงเรียบร้อยมีน้ำมันหอยด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่เขาจะเอาลงกระทะค่ะไฟจะลุกโชนขนาดไหนโอ้ยกิ๊ฟขออยู่ห่างๆไฟแบบโชนช่วงมากตอนนี้ลงกระทะไปแล้วนะคะใกล้สุกได้ที่คุณสาวๆที่กำลังที่จะลดน้ำหนักนะคะคิดว่าจานนี้เหมาะเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์ปะปนก็จะมีแต่ผักนะคะอันนี้เสร็จแล้วน่าทานไหมคะผักโขมไฟแดงซึ่งปกติเราจะทานแต่ผักพุ่งไฟแดงเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลิ้มรสกับผักโขมไฟแดงกันค่ะ
แต่ก็ไม่เป็นการพลาดกับเมนูเด็ดของร้านนะคะเดี๋ยวอันนี้กิ๊บขอวางไว้ก่อนนะคะตรงไหนดีล่ะตรงนี้ละกันเมนูที่2นะคะเขาบอกว่าเมนใครที่มาร้านบ้านสวนผักนี่นะคะจะต้องสั่งเมนูนี้เลยค่ะกับผัดคะน้าหมูกรอบซึ่งดูชื่ออาจจะเราเคยทานกันแล้วแต่ที่นี่เขาพิเศษอย่างไรรสชาติจะอร่อยมากกว่าร้านอื่นขนาดไหนเรามาดูวิธีการทำกันค่ะเอาน้ำมันลงไปในกระทะแล้วนะคะคุณชมค่ะกิ๊บคอยอยู่นะกับน้ำมันลงไปแล้วค่ะที่เห็นอยู่ก็จะมีแน่นอนค่ะเป็นผักคะน้ากับหมูกรอบนะคะลงไปแล้วแล้วก็ปรุงส่วนผสมก็จะมีน้ำมันหอยมีพริกมีกระเทียมรวมไปถึงเครื่องปรุงมีน้ำปลาน้ำตาลซอสซีอิ๊วขาวด้วยนะคะแป๊บเดียวเองค่ะแต่ละเมนูที่ลงกระทะไปนะคะเราจะได้ทานกันแล้วขอบคุณกุ๊กนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะอีกหนึ่งเมนูกับคะน้านี่คะน้าที่เราเห็นไม่น่าทานเป็นต้นแบบนี้นะคะลงจานเป็นคะน้าหมูกรอบแบบนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเมนูขึ้นชื่อของทางร้านนะคะนอกจาก2เมนูที่กิ๊บพาไปบุกครัวกันเมื่อสักครู่นะคะก็อยู่บนโต๊ะนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งหลากหลายเมนูเลยแล้วก็แต่ละเมนูเนี่ยนะคะก็แปลกตากว่าทุกที่หรือบางทีคุ้นตาแต่ว่าแน่นอนว่าคุ้นตาก็ต้องมีอะไรที่เด็ดกว่าที่อื่นใช่ไหมคะพี่ดาใช่ค่ะค่ะเริ่มกันที่สองเมนูอันนี้คือเรารู้จักกันไปแล้วกับผัดไฟแดงผักโขมนะคะกับผักคะน้าหมูกรอบแต่ทีนี้มีอีกหนึ่งอย่างซึ่งพี่ดาบอกว่าอาหารร้านพี่ดาเนี่ยไม่ใช่แค่มีเฉพาะโซนภาคกลางจะมีทั้ง4ภาคเลยเช่นเดียวกับตลาดน้ำ4ภาคใช่ค่ะถูกต้องค่ะอย่างหมูชมวงนะคะที่จังหวัดจันทบุรีหรือว่าภาคตะวันออกเราในโซนใกล้เคียงระยองจันตาดมักจะรู้จักกับหมูชมวงที่เป็นน้ำสีส้มๆรสหวานนิดนึงซึ่งคนจันจะรู้ดีนะคะแต่อันนี้เป็นมาจากทางใต้ช่วยอธิบายอันนี้นิดนึงค่ะอันนี้ค่ะคือเป็นขาหมูชมวงนะคะใบชมวงทุกคนรู้จักรสเปรี้ยวนิดนึงค่ะแต่ทางใต้จะไม่มีพริกแกงต้มเฉยๆค่ะใส่เกลือนิดนึงแล้วใส่ใบชมวงก็โอเคแล้วรสชาติรับรองค่ะค่ะถ้าอย่างของคุณจันนี่ก็คือจะใส่พริกแกงลงไปด้วยค่ะแล้วก็มาเมนูอันนี้คือส้มตำแน่นอนค่ะใครที่ไดเอทอยู่ใช่ค่ะส้มตำช่วยคุณได้แน่นอนซึ่งเป็นอาหารหลักที่ไม่ว่าจะต่างชาติหรือว่าคนประเทศไทยมักจะนิยมทานกันแล้วก็ชอบทานโดยเฉพาะกิ๊บก็ชอบทานเหมือนกันแต่ทีนี้มันแปลกตาก็คือทานคู่กับผักแบบนี้ค่ะซึ่งเราจะเห็นว่ากินกับส่วนใหญ่เราจะทานกับกะหล่ำปีใช่ค่ะที่อื่นจะเป็นกะหล่ำปีแล้วก็ไม่ก็เป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งไทยแต่ของเราเน้นคือกาดขาวผักกาดขาวซึ่งก็มาจากฟาร์มที่เขาใช่ค่ะอันนี้นะคะเป็นผักกาดขาวแน่นอนว่าปลอดสารพิษแน่นอนเพราะว่ามาจากฟาร์มซึ่งร้านซึ่งกิ๊บเก๋อยู่แล้วคือทั้งเรื่องของอาหารแล้วก็ผักที่เรามีอยู่ทีนี้อยากให้แนะนำจานอื่นๆว่ามีอะไรบ้างที่ขึ้นชื่อที่ลูกค้ามาแล้วจะต้องสั่งของที่นี่นอกจากเมนูนอกจากมีถ้ามีปูผัดผงกะหรี่ค่ะคือร้านเราจะเป็นอาหารทะเลที่สดสดแน่นอนเพราะว่าพี่คนใหญ่ตลาดเองทุกวันไปคัดเลือกเองค่ะอันนี้ลูกค้าก็จะสั่งนะคะเป็นปูแล้วก็มีต้มยำค่ะต้มเป็นต้มแซ่บหรือต้มยำหัวปลาแซลมอนแล้วก็มีปลากระพงมีสารพัดปลาที่ลูกค้าต้องการร้านเราก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่มีก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดนะคะมีทั้งเนื้อทั้งหมูค่ะค่ะก็มีข้าวผัดข้าวผัดปูค่ะข้าวผัดปูลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบสั่งข้าวผัดปูจะเป็นเมนูข้าวผัดนะคะค่ะอร่อยค่ะแล้วก็จะมีแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายค่ะแล้วก็มียำเห็ดขาวนะคะค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นทางใต้ปลาทอดขมิ้นค่ะอ๋อปลาทอดขมิ้นค่ะว่าแล้วว่าสีผิวเนื้อปลาที่ทอดออกมาจะเป็นสีเหลืองค่ะแล้วอย่างเมนูที่ปกติแล้วเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปในช่วงแรกคือพี่เต้ยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่คือทำงานอยู่ที่แบงค์ด้วยแบงค์หนึ่งทีนี้เวลาพี่เต้ยมาร้านพี่เต้ยมีเมนูอะไรในดวงใจของร้านตัวเองไหมคะมาแล้วจะต้องแบบให้กุ๊กของพี่ทำให้ทานอ๋อครับส่วนใหญ่ก็
จะสลับทานนะฮะคือเสาละภาคแล้วเรามี4ภาคค่ะเสานี้อาจจะอีสานเสานี้อาจจะใต้แล้วก็ภาคกลางเพราะว่าเราที่ร้านมีหลายอย่างครับแล้วก็ทานผักเพราะว่าบางทีมันช่วยให้ผมถ่ายได้ดีขึ้นนะใช่แน่นอนระบบขับถ่ายมันอาจจะไม่ปกติใช่ซึ่งในตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยก็อย่างที่บอกไปไม่ต้องกังวลว่าคุณมาแล้วคุณจอมไม่ได้ทานอาหารภาคตัวเองเพราะบางทีภาคอื่นๆมาเที่ยวที่ตลาดน้ำสี่ภาคซึ่งพัทยาเป็นแหล่งศูนย์รวมอยู่แล้วทั้งคนต่างชาติคนไทยภาคต่างๆซึ่งถ้ามาร้านสวนผักที่นี่พี่ก็คอนเฟิร์มว่ามีอาหาร4ภาคสามารถสั่งได้เลยรวมไปถึงเดินไปเก็บผักขึ้นมาได้เลยอย่างที่กิ๊บไปเก็บมานะคะก็คืออยากทานผักอะไรเก็บมาสั่งเราทำได้ทันทีค่ะบางทีทานที่กรุงเทพก็คงไม่ทานสนิทปากเท่ากับทานที่ร้านนะเพราะว่าปลูกเองทานเองก็ทราบว่าทำยังไงกับผักเราไม่ได้ฉีดอะไรฮะก็จะมาทานที่นี่เยอะๆเลยตุนไปก่อนก็คือเหมือนกับแบบว่าเราทราบอยู่แล้วเพราะเราปลูกเองว่าปลอดสารพิษจริงๆแล้วก็บางทีก็อาจจะซื้อกลับไปทำที่บ้านก็ได้ใช่ไหมคะพี่จะมีลูกค้าประจำที่สั่งผักอาทิตย์จะเป็น10กิโลมีที่ข้าราชการอัยการนะคะสั่งเยอะมากจนไม่ทันอ่ะเพราะว่าเขาชอบทานผักเขารู้ว่าผักเราปลอดสารพิษจริงๆค่ะเอาเป็นว่าอยากให้บอกเบอร์โทรติดต่อด้วยค่ะเบอร์โทรนะคะ085ค่ะ440-9696แล้วก็0854409996ค่ะค่ะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะมาร้านสวนผักร้านมีเว็บไซต์นะคะเข้าไปดูได้ค่ะเว็บไซต์ร้านสวนผักเลยค่ะชื่อร้านสวนผักชื่อร้านสวนผักหรือว่าถ้าใครนะคะร้านสวนผักเบอร์ไว้เว็บร้านสวนผักหรือถ้าเกิดจำไม่ได้จริงๆก็ที่ Google ของเราเนี่ยละค่ะช่วยได้ค่ะพิมพ์คำว่า Google พิมพ์เข้าไปในเว็บไซต์ของ Google แล้วก็พิมพ์คำว่าร้านสวนผักก็จะเจอสามารถโทรสั่งจองล่วงหน้าได้ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าบริการเต็มเปี่ยมทีเดียวเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะก็ตามชื่อและที่อยู่ติดต่อด้านล่างของจอนี้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะกิ๊บต้องขอขอบคุณนะคะพี่เต้ยและพี่ดามากเลยที่มาเนรมิตผักเพื่อคุณสาวๆบนโต๊ะอาหารแห่งนี้รวมไปถึงเนื้อสัตว์ต่างๆด้วยที่ช่วยให้เรามีสุขภาพดีสวยจากภายในสู่ภายนอกวันนี้นะคะรายการ Healthy and Beauty นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสำหรับสัปดาห์หน้ามีอะไรก็ติดตามชมรับรองว่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊ฟพี่เต้ยและพี่ดาต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ